just the lady, because they are pregnant, they have to eat 2 times. But for us, the men, we have to eat one meal every day. ทีมข่าวนิวทีวียังคงเกาะติดปัญหาเรื่องราวของครอบครัวนายธามานธามินชาวปาเลสไตน์ในซีเรียที่พาครอบครัวลี้ภัยสงครามมาอยู่ในเมืองไทยแม้ว่าตอนนี้เขาได้รับใบรับรองสถานภาพผู้ลี้ภัยจาก UNHCR แล้วแต่สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยังไม่ดีขึ้นโดยช่วงไม่กี่วันผ่านมาภรรยาของเขาได้แท้งลูกไปเนื่องจากเด็กทารกไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ Actually we start asking the doctor why we lose the babyAnd this baby is he's the second one because before 9 years I have one, and this is the second. He said we have to make some test to your wife, and he started making some test for she, and he said actually she didn't feed good. Yeah, it's not enough for her like and nutrition? For the yeah mm-hmm. yeah. I need a better life for me, for my family, for my son, for her study.Do you want your kids to go to school? Sure. Mm-hmm. Because they have stopped already about 3 years. 3 years? Yeah. Mm-hmm. No studying. Yeah. And like, what do you mean by like better? Have a better apartment or enough food? For everything in your life. Everything? Not just this. Everything. Mm-hmm. So, also.I need a nationality for me for my kids. ขณะเดียวกันน้องสะใภ้ของธามานเองก็เพิ่งผ่าตัดคลอดในประเทศไทยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของเด็กที่เกิดมาในสถานภาพการลี้ภัยอันซับซ้อนท้ายที่สุดธามานได้กล่าวกับทีมข่าวว่าเขาอาจจะต้องขายไตเพื่อหาเงินเป็นค่าทำคลอดและดูแลครอบครัว Before 2 weeks actually we have 3 accidents together. The first thing thatMy wife, she was pregnant, and we lose a baby. My mother, she fell down and she broke his teeth. And my sister-in-law also, she have to come to hospital to make operation to get his baby. We asking about my wife operation. They said it cost 10,000 baht. About my mother teeth, it cost about 130,000 baht.My sister-in-law operation 20,000 baht. So you are talking about 150,000 baht. Yes. Okay. This is the cost. Cost? Yeah. Yeah, sure. So I want to have any solution. What I have to do? I go to ask many organizations. They said we are sorry, we cannot cover. Some guys he said that you can go and sell something. Maybe your eye, maybe your hand, maybe your kidney.And I immediately like imagine that okay I have two kidney so I can survive in one, and I go for 2 hospital, and I asking them that you didn't know anyone who want to buy a kidney, and they said to me no you have to leave, we didn't buy. I said it's very cheap, just maybe 20 or 50,000 baht. ทางทีมข่าวได้สอบถามจากทางโรงพยาบาลถึงกรณีที่มีผู้ลี้ภัยมาขอทำการรักษาและทีมข่าวได้รับการชี้แจงเบื้องต้นว่าทางโรงพยาบาลไม่มีกฎเกณฑ์พิเศษใดสำหรับคนกลุ่มนี้โดยพวกเขาต้องรักษาค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนเหมือนบุคคลทั่วไปเว้นแต่มีนายจ้างหรือได้รับสิทธิ30 บาทตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ของซีเรียเนี่ยนะคะเราเองก็ได้ท้าทายรัฐทุกรัฐนะคะเรียกร้องให้รัฐทุกรัฐเนี่ยนะคะทบทวนในเรื่องของอธิปไตยของรัฐกับความมั่นคงของรัฐเนี่ยกับการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีการมนุษยธรรมนะคะซึ่งเราก็เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยรัฐหลายๆครั้งก็จะอ้างตรงนี้แล้วก็เลยทำให้เกิดการที่จะไม่ดูแลปกป้องสิทธิของมนุษย์ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามนะคะและนี่คือมุมมองของนางสาวปริญญาบุญฤทธิ์ฤทัยกุลผู้อำนวยการ Amnesty International ประเทศไทยหรือ AI ได้กล่าวถึงสิทธิที่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียควรจะได้รับความช่วยเหลือโดยระบุว่าพัฒนาการของภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามในช่วงกว่า10 ปีที่ผ่านมา Amnesty ได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยมาโดยตลอดแต่ในหลายครั้งที่ผ่านมาภาครัฐก็มักจะอ้างถึงเรื่องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ
ในขณะที่เขากำลังรอสถานะผู้ลี้ภัยเนี่ยนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเนื่องจากประเทศเราเนี่ยนะคะยังไม่มีกฎหมายที่จะดูแลตรงนี้นะคะก็จะใช้ในกฎหมายของการของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยผู้แสวงหาที่พักพิงก็จะถูกจับกุมคุมขังได้นะคะแล้วเราซึ่งสถานที่กักกันคุมขังผู้แสวงหาที่พักพิงเนี่ยถ้าเราดูในสภาพแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามีความก็อาจจะกล่าวได้ว่าการสถานที่ที่คุมขังเขาเนี่ยเข้าข่ายการทรมานการปฏิบัติการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมต่อเขาได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ทาง Amnesty เองก็ค่อนข้างมีความกังวลแล้วก็ได้รวมอยู่ในรายงานที่เรานำเสนอให้กับทางสหประชาชาติในการที่จะพิจารณารายงานของประเทศไทยนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทรมานแล้วก็การปฏิบัติการที่โหดร้ายทารุณนะคะจะเห็นได้ว่าปัญหาผู้อพยพลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีบางส่วนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นเพื่อรอส่งตัวไปยังประเทศที่3แต่ก็พบปัญหาติดขัดในเรื่องดำเนินการด้านเอกสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เป็นไปอย่างล่าช้าขณะที่บางส่วนก็ลักลอบเข้ามาเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าดังนั้นอาจถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการรองรับคัดกรองกลุ่มผู้ลี้ภัยให้ชัดเจนเพราะในอนาคตอาจมีผู้ลี้ภัยในรูปแบบอื่นๆที่คาดไม่ถึงอพยพเข้ามาในประเทศอีกก็เป็นได้ทีมข่าวนิวทีวีรายงาน